วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามากินแปะสะไก่พี่น้องนะคะแปะสะขาไก่น่องไก่ชิ้นโตๆนะคะหมักแล้วเรียบร้อยนะคะตำกระเทียมตำพริกไทยนะคะใส่เกลือนะคะใส่รสดีนะคะแป้งนัวแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะพี่น้องนี่รายละเอียดหมักแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมากินแปะซะน่องไก่พันผักเยอะๆกันค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแปะซะนะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายนะคะยายสิพามา1เตาถ่านพี่น้อง1นั่นน่านหอมๆเปื่อยๆนะคะมากินมาชิมกันเด้อพี่น้องนะคะยายสิพามา1ไก่แปะซะหนึ่งไก่แปะซะมากินมาชิมกันค่ะนี่ขาใหญ่ๆชิ้นโตๆเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วทอดเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะสุกแล้วค่ะนึ่งน่องไก่ชิ้นใหญ่ๆของเราสุกแล้วนะคะไก่บรรยากาศบ้านสวนน่องใหญ่ๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มมะขามกับถั่วลิสงพี่น้องน้ำจิ้มแปะสะนะคะแซ่บอร่อยมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะกินน่องไก่นึ่งน่องไก่พี่น้องนึ่งน่องไก่แปะซะนะคะพันผักเยอะๆนะคะแล้วมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะโอ้โหสุกแล้วนะคะนาทีนี้สุกแล้วนะคะกับบรรยากาศบ้านนาไก่บ้านนากินมาชิมด้วยกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะนึ่งไก่นึ่งน่องไก่ยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนี่นึ่งเป็นน่องๆเลยนะคะนี่เราจะมาแปะสะกันนะพี่น้องเนาะอากาศเย็นๆหนาวๆนี้นะคะนี่ก็คือผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือผักกาดนะคะสลัดหอมเปย์ต้นหอมแล้วก็สะระแหน่นะคะนี่พี่น้องคือผักเครื่องเคียงของแปะสะไก่นะพี่น้องเนาะแปะสะหนองไก่นะคะนี่น้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่พี่น้องเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานอร่อยมากนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแปะสะนะคะเนี่ยพี่น้องใส่หอมเจียวใส่ถั่วลิสงนะคะนี่ข้าวเขียวแบบเหนียวเลยนะคะอร่อยนะคะพี่น้องเฮ็ดเป็นแปะซะน้ำจิ้มแปะซะน่องไก่นะคะนี่นะคะพี่น้องมาค่ะมากินแปะซะน่องไก่กับยายละเอียดนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยกับยายละเอียดค่ะนี่นะคะพี่น้องแปะซะน่องไก่น้ำจิ้ม2แบบแซ่บๆแบบบ้านๆนะคะนี่ก็คือผัก1กระจาดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะมากินพันผักกันพี่น้องมากค่ะมากินกับยายละเอียดค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะมากินแซ่บๆค่ำนี้ที่อุบลราชธานีมาค่ะมาแซ่บนัวแซ่บนัวยายเดียดกับพันไปหลายค่ำเลยพี่น้องแซ่บๆผักกระเฮียลงอร่อยนะคะโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อร่อยมากนะคะยายปรุงแบบออกเปรี้ยวนะคะพี่น้องบ่เฮ็ดเข้มนะคะเพราะว่าไก่เราเฮ็ดนัวแล้วนะคะเฮาสิเฮ็ดแบบออกเปรี้ยวนะคะออกเปรี้ยวนำนะคะอร่อยมากินมาชิมกับยายเลยนะคะ